ตลาดทิพย์เกษรนะครับวันนี้อาจารย์บอลพามาชมบรรยากาศของตลาดแถวๆหนองงูเห่านะครับผมก็เป็นเหมือนฟู้ดเซ็นเตอร์เลยครับผมข้าวมันไก่นะครับผมมีข้าวต้มปลานะครับอันนี้ท่านคิมก็กำลังจะเดินหาอะไรกินนะครับผมเพื่อนก็รองท้องก่อนที่จะไปทับรับศึกหนักครับผมร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมมีหอยทอดด้วยนะครับผมแดดร้อนอากาศร้อนครับผมนี่อาจารย์บอลผู้พามาครับคุณพ่อลูกสองนะครับผมคุณบวยครับมีน้ำกินน้ำกินจริงดิน้ำกินจริงโอ้น้ำกินจริงนะครับผมนี่ก็มีน้ำทะเลนะครับผมสนามมวยชั่วคราวด้วยนี่ก็ชื่อตลาดทิพย์เกษรนะครับผมกินนี่แหละง่ายๆหอยทอดจานนึงครับนี่มากินหอยทอดกันดีกว่านะครับดูท่าน่าจะอร่อยส่วนคุณบอลก็กำลังสั่งอาหารตามสั่งนะครับผม